สงครามเพลงเงินล้านรอบชิงชนะเลิศชิงล้านที่10ฉะเชิงเทราเราสู้เพื่อเงินล้านปะทะชลบุรีเชียร์ชลบุรีให้ได้เงินล้านด้วยนะครับก็พากันต้องเข้ามางัดลีลาเอาไม่คนได้รู้รู้สึกนี้สุดซึ้งของรักมีอยู่ใช้ใจสู้รวมกันผู้โชคสักดาเชื่อจับมือกันร่วมพลังใครที่ยังอย่าอายอย่าเลยอย่าช้าสงครามนี้ไม่มีแรงเลือดและน้ำตามีแต่วันจับไม้ตะโกนแล้วร้องมันมาโชว์ลีลามันมาโชว์ลีลาตามันที่ชุ่มโชว์ตามันที่ชุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านเอาละครับวันนี้ถือว่าเป็นรอบชิงแล้วนะครับใครจะได้1ล้านจาก AS3G ครับเป็นล้านที่10ของรายการแล้วนะฮะถ้าพิมพ์1นะครับก็เชียร์ทางฝั่งของผมจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรานะครับพิมพ์1นะครับถ้าพิมพ์2จะเป็นจังหวัดชลบุรีนะครับส่งมาที่4777666ก่อนจะปิดโหวตในรายการคืนนี้ในช่วงท้ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเชิญน้องๆไปนั่งก่อนด้านนู้นนะครับเอาละครับตอนนี้กรรมการของเรานะฮะก็เป็นคุณชมพูนะครับสุทธิพงษ์วัฒนจังพี่ไก่ครับพี่ไก่สมพลปิยพงษ์สิริก็เป็นพี่ปั๊กสิริพรอยู่ยอดพี่แอดวีรศักดิ์นินจัดนะครับและคนสุดท้ายนี่แต่งตัวมาสมกับรอบชิงเต็มแม็กเลยนะต้นหอมสกุลตราเทียนไพโรจน์นะครับมีปีไหมมีปีเป่างูอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มาลอกงูไม่ใช่เหรอนั่งอยู่ข้างหลังบอกว่าเมื่อไหร่จะสี่ทุ่มครึ่งสักทีทำไมอ่ะอยากหนักหัวมากครับหมอที่ก็ถามว่าหนักหัวใครหนักหัวใครหนักหัวหอมเนี่ยนะครับหนักหัวหอมอย่างนี้นี่เองนะวันนี้กรรมการ5ท่านและย้ำอีกทีนะครับว่าตัวท่านผู้ชมเองก็ถือว่าเป็นกรรมการที่สำคัญอย่างยิ่งอันนี้สำคัญเลยท่านโหวตเข้ามาให้กับทีมที่ท่านคิดว่าร้องเพลงดีที่สุดแล้วเขาก็จะได้ไปพัฒนาชุมชนของเขานะครับพบเงาเสียงแล้ววันนี้ก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชคครับสวัสดีครับมารักข้ามคลองกันหน่อยบ้านน้องอยู่ฝั่งคะนอนบ้านพี่อยู่ฝั่งคะนีหัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีมาติดข้ามคลองมารักกันรักกันถึงน้องอยู่ฝั่งคะนอนไกลโพ้นพี่ก็ใฝ่ฝันจะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมั่นผูกพันมารักกันด้วยใจอึดหน่อยทนพี่ทนพี่ทนว่ายน้ำข้ามคลองคลองข้ามคลองข้ามคลองที่กว้างห่างไกลรักมันปักราพี่ว่ายข้ามมาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้หวั่นใจด้วยความหวังดีบ้านน้องอยู่ฝั่งคะนอนบ้านพี่อยู่ฝั่งคะนีแม้ว่าน้องเมตตาว่ายน้ำมาหาพี่สักทีลองดูสิข้ามคลองมารักกันรักกันสวัสดีครับ
ครับอันนี้แค่เปิดตัวนะเนี่ยบูมว่าอลังการนะฮะสดใสครับสดใสเห็นแล้วแบบว่าน่าจะอยู่คณะเดียวกับต้นหอมแน่ๆทำไมฮะแค่ต้นหอมไม่ชอบแบบนี้มีปอบๆมีปอบๆมีต้นหอมมานะฮะไม่ได้รื่นเริงเลยนะครับผมจะบอกให้พอพี่ก้อนออกมาต้นหอมถามว่าชุดเช่าที่ไหนอ่ะเฮ้ยมันเอาจริงนะก๊อตครับคุณทําไมว่าก๊อตมีชุดไหนที่จะไม่ใช้แล้วอะไรเนี้ยปล่อยต้นหอมเช่าหน่อยได้มั้ยปล่อยเช่าได้มั้ยปล่อยเช่าได้มั้ยแต่ดูสดใสนะครับดูสดใสคนมีความรักมักจะสดใสอย่างเงี้ยไม่ผมแค่ดูจากสีหน้าผมไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะไอ้เด้อไม่รู้เรื่องเลยพี่ก็เลยชวนรักข้ามครองครับเพลงนี้กับคุ้นเคยแต่ผมมีเพลงใหม่มานี่มาฝากก๊อตครับขอมอบให้ก๊อตเป็นเพลงก็ทำไมของเขาเอาเหรอผมไม่รู้ว่านี่เขาออกใหม่นะก๊อตเขามีหรือยังเขาออกใหม่ผมมีแล้วครับมีแล้วมีแล้วสิ9/1 9/2ใช่เป็นบ้านเลขที่เหรอฮะซอยเป็นซอยย่อยซอยหลักคือซอย 9ซอยหลักคือซอย 9คือเขาออกอัลบั้มมา9อัลบั้มไงเลยหัวแก้วแหวนออกมาถึง9ชุดนะครับแล้วก็เป็นตำนานไปแล้วเราปิดตำนานไปแล้วแต่ว่าแล้วไม่9ไม่10ป่ะเออ10 11อะไรเงี้ยนี่มีคนถามเยอะมากก็ตั้งเอาไว้ให้คนถามอย่างนี้แหละครับก็ตั้งเอาไว้ให้คนถามอย่างนี้แหละครับนั่นพี่ไม่ถามครับเขาคือพอครบรอบ20ปีครบรอบ20ปีอันนี้หัวแก้วแหวนออกมา20ปีแล้วพี่ดู20ปีแล้วครับก็เลยมาทำโอกาสพิเศษเป็นการขอบคุณแฟนนี่โดยการคัดเลือก20เพลงขึ้นมานะครับพิเศษใหม่ขึ้นมาเอาเพลงเก่ามาทำใหม่ใช่ไหมมีรักข้ามคลองมีรักข้ามคลองก็มีหลายเพลงก่อนไม่รอแขนครับผมก็จำไม่ค่อยได้ฮะอย่าฟังซ้ำเดี๋ยวต้องถูกอย่างนี้นะครับพี่ช่วยให้ฟังปากให้เจอมันเป็นเลือกไป20เพลงเหรอคุณ20เพลงคุณเลือกเองเลยเลือกเองครับเพื่อมาฝากแฟนๆก็เหมือนอันเนี้ยเมื่อกี้ออกมารู้สึกดนตรีใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับเรียบเรียงใหม่ครับผมอ๋อโอเคแต่ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นโน้ตตัวเดิมเมโลดี้เดิมนะครับแฟนเพลงก็หาได้แล้วครับวางแผนแล้วครับวางแผนแล้วนะเดี๋ยวผมถามนิดนึงแล้วเห็นบอกจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรด้วยมีคอนเสิร์ตครับเกิดขึ้นวันที่2-3สิงหาที่พารากอนครับ2-3สิงหาอลังการ20ปีแทนความผูกพันของแค่แหวนก็จักรพันธ์เนี่ยครับใช้ต้นทุน20ล้านจริงใช่ไหมจะยินดีว่าไงเนี่ยแต่ก่อนหางเครื่องมีเยอะกว่านี้นะพี่20ล้านจริงครับตมอยู่200,000ถ้าตัวตั๊กสิริพรมีอยู่ประมาณ750,000เฮ้ยเหรอแล้วอะไรก็เขาไม่รู้คนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าคุณก๊อตจักรพันธ์เนี่ยเขาชอบอะไรที่มันดำๆอยากจะบอกเป็นแขกรับเชิญอ่ะใช่อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบเขามานานแล้วหมายถึงว่าอยากได้เขามาร่วมคอนเสิร์ตนานมากอยากได้มาร่วมคอนเสิร์ตพูดให้เต็มๆอยากได้มาร่วมคอนเสิร์ตก๊อตทำไมก๊อตเห็นกงจักรเป็นดอกบัวจริงๆแล้วเขามีเกสเยอะใช่ไหมมีหลายคนหลายคนแล้วก็คุณตั๊กเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งจะมาสร้างสีสันความสุขเดี๋ยวจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันวันที่2-3สิงหาที่พารากอนจองบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาไม่ผิดหวังอลังการงานสร้างแน่นอนรับรองตามสไตล์พี่ก๊อตคะฉันจะบอกว่าดิฉันเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยนะคะก่อนมารายการเนี่ยดิฉันไปตรวจเช็คร่างกายมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันคอนเสิร์ตของคุณเนี่ยดิฉันจะเล่นกับคุณบนเวทีให้สมกับ20ปีให้สมกับที่ฉันอยากเล่นกับคุณมานานผมอยากจะบอกว่าตั๊กสิริพรเนี่ยนะครับคือตรวจร่างกายเช็คสุขภาพเพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตกับพี่ก๊อตครับวันนี้ทำไมต้องไปตรวจภายในก่อนครับไปตรวจสุขภาพภายในคอภายในโอ้ภายในคอถึงว่าให้หมอทางจะดูหลอดเสียงจะดูเส้นเสียงว่าพี่ก๊อตโอ้โอเคนี่มาครั้งหนึ่งแล้วมีคนยังไม่หมดคนเขายังชอบคนที่เป็นเงาเสียงคุณยังมีอีกนะวันนี้เขาบอกว่าจัดมาไม่ซ้ำเลยนะไม่ซ้ำไม่ซ้ำจากคราวที่แล้วไม่ซ้ำจากคราวที่แล้วเดี๋ยวเชิญเป็นกรรมการเชิญครับตอนนี้มาพบกับเงาเสียงคู่แรกของคุณก๊อตจักรพันธ์ครับนึกว่าบุกโกขึ้นมาด้วยบุกโกถามจริงๆจะมาประกวดของก๊อตเหลืออะไรคะน้องตานี่ขาดแว่นอย่างเดียวเป็นซูโมกิ้งได้เลยถามจริงเธอทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเรียนหนังสือครับแต่ตอนนี้ดรอปไปแล้วครับทำงานครับทำงานอะไรอ่ะทำงานอะไรทำงานบริษัทครับเป็น call center ครับอ๋อเป็น call center อ๋อที่ว่าเป็น call center ที่คอยหลอกลวงเงินไม่ใช่เป็นคอนเซนเตอร์แล้วเป็นไงสนใจเพลงพี่ก๊อตเหรอชอบครับแน่ใจนะร้องเพลงพี่ก๊อตได้แน่แน่ใจครับทำไม
ใครบังคับมาบ้างแล้วไม่มั่นใจตัวเองเขาตื่นเต้นตื่นเต้นหาคนแข่งได้3คนเลยไม่เขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นพี่จริงหรือเปล่าเสียงดีเฮ้ยตื่นเต้นหายหายเอาให้พี่มีวิธีให้เขาหายตื่นเต้นเคยไปลองร้องเลื้องอะไรเคยร้องแล้วมีคนชมไหมหนวดนี่โกนไม่หมดใช่ไหมหรืออะไรหรือว่าตั้งใจเราตั้งใจเราตั้งใจโกนตั้งใจทำครับตั้งใจทำใช่ไหมใช่ครับว้าบอกอีกครั้งอย่าทำโอเคอายุอะไรเนี่ยคุณ19ครับ19อันนี้ยังอายุ19นะฮะยังเรียนอยู่แต่ว่าใช่ทำงานแล้วหาเงินแล้วใช่ใช่แต่ว่าคนนี้ครับน้องวิมนี่นอกจากล้างห้องน้ำได้ดีเลยน้องวิมเนี่ยเคยมารายการเราเป็นทีมนี่แหละทีมอะไรทีมอะไรชาชาสาวพี่กิ๊กมาแบบนี้อีกแล้วทำไมฮะติดรถเข้ามาแน่เลยใช่ครับติดรถมาจะบ้าแล้วเคยประกวดเป็นตัวแทนนะใช่นะวันนี้เดี๋ยวโชว์ให้พี่ก๊อตเนี่ยภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจมากนี่เขาบอกพี่ก๊อตเป็นไอดอลเขาเลยเป็นไอดอลเลยเคยเจอคอนเสิร์ตครั้งแรกในตึกแกรมมี่ครับโอ้โหไปนี่ไปเจอในตึกแกรมมี่เลยตอนนั้นสมัครเป็นยามใช่ครับมันเป็นบทใช่ครับติ๊กแกมี่ไปทำอะไรเป็นอะไรประกวดร้องเพลงครับโครงการพี่ก๊อตอ่ะนี่โครงงานของพี่ก๊อตเลยมีไหมประกวดร้องเพลงที่ไม่ทราบเนี่ยพี่ก๊อตบอกว่าไม่นานแล้วเนี่ยพี่ก๊อตบอกว่านานแล้วครับนานแล้วมีอย่างนี้ด้วยเหรอสองปีมีประกวดผมไม่ค่อยได้เข้าไปบริษัทนะครับแต่นั้นตัวปลอมที่แกเจอตัวปลอมตอนนี้ไม่เข้าพี่แกเจอไม่ใช่พี่ก๊อตนี่อย่าคนนี้นี่อ๋อตอนนั้นหอมหอมตอนนั้นหอมเคยประกวดไหมประกวดอะไรประกวดร้องเพลงประกวดอะไรครับเคยประกวดไอ้ตรงนี้เราสั่งทำเท่าไหร่สั่งทำไม่แพงเขาไม่แพงขอใส่แว่นพี่หน่อยได้ไหมอ่ะพี่อยากรู้โอ้ดูหน้าตาพี่เป็นอย่างนี้นี่เองเอาอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ต้องประกวดของก๊อตเป็นเงาเสียงพี่เอาไหมน้องพร้อมจะมีคนเกลียดหรือยังถ้ายังไม่พร้อมจะมีคนเกลียดอย่าดำเนินชีวิตอย่างพี่โอเคพี่ก๊อตเดี๋ยวสองคนนี้คู่แรกก่อนนะฮะเพลงของคู่แรกคือเพลงต้องมีสักวันตัวอย่างให้น้องๆเขาฟังสักนิดนึงนะฮะต้องมีสักวันนะฮะต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจให้รอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนมันเป็นที่ใหม่เปล่าวะพี่มันจะเป็นที่ตัวเขานี่แหละยืมเพชรมาติดเอ๊ะนั่นก็เป็นจริงนั่นก็โอ้โหเฮ้ยก่อนโอ้ก๊อตโจ๊อะไรอ่ะโจ๊พี่อยากได้อะไรอะไรอะไรอย่านะอยากได้อย่านะอย่าโอ้ยจริงๆของก๊อตเป็นอย่างนี้เองโอ้ยตายพี่ก๊อตเสียบไม่ใหญ่ดีเลยเสียบไม่ใช่ดีเลยอ่ะตายแล้วเฮ้ยไอ้น้องเต็มเหนียววันนี้ได้โชว์ต่อหน้าพี่ก๊อตแล้วสบายสบายโอเคพร้อมนะครับต้องมีสักวันครับเชิญสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน
ใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเราของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางใฝ่ฝันจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมั่นมีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไมตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นผมครับพูดอยู่ช่วยโอนเงินให้ผมด้วยอีกทีเดียวต้องมีสักวันนี่ต้องมีสักวันต้องมีสักวันแน่นอนเวลามีใครโทรไปหาแล้วบอกว่าเป็นก๊อตจักรพันธ์ขอให้ระมัดระวังให้สันนิษฐานว่าให้ระมัดระวังนั่นเลยคนเรามันเสียงเหมือนกันได้นะฮะวิมก็เหมือนมากวิมก็ใช้ได้เลยนะฮะตอนนี้อยู่ที่กรรมการนะฮะเชิญหนักใจนะฮะบอกแล้วคนที่ต้องการอยากจะเป็นเงาเสียงของก๊อตนั่นเยอะมากเพราะว่าคุณก๊อตนี่ก็เป็นไอดอลจะมาตรงนี้ได้ต้องเหมือนจริงรุ่นใหม่ๆนะฮะมาดูครับกรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับจะเลือกใครเอหรือบีฟังวิมคนเดียวนะผมว่าวิมก็เหมือนมากนะวิมก็เหมือนมากแต่เจอ18มงกุฎเข้ามาเจอปะคังทูมก็ผ่านถ้าเขาอยู่เฉยๆนึกว่าเขาขายหมูแต่พอเราปุ๊บตายเขาคือก๊อตจักรพันธ์เลยแต่วิมก็เหมือนบังเอิญว่าไปเจอกระดูกชิ้นโตวันนี้คือตาเหมือนมากค่ะคือตัดสินใจไม่ถูกจริงๆเพราะว่าผมหลับตาฟังเสียงอยู่สัก 2-3 ประโยคครับลืมตามาก็เสียงเดียวกันนะครับสุดท้ายผมตัดสินใจเลือกน้องวิมน้องวิมเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดแล้วเขามีลูกขยี้คืออย่างวิมเนี่ยตั๊กก็เคยฟังใช่ไหมตั๊กกะแล้วอุ๊ยตั๊กโดนแน่ยังคิดในใจเลยอ่ะแต่พอตั๊กร้องแค่นั้นนะโอ้โหตกใจพี่ธาตุไฟแตกเลยอ่ะคิดไม่ถึงจริงๆเลยแล้วนางพญาบังอาจมาว่าตั๊กดูไม่ว่าตั๊กหาว่าเหมือนหมูอย่างงี้ตั๊กไม่ต้องเสียใจหนูไม่เหมือนหมูลูกเหมือนอะไรหนูเหมือนฮิปโปคำก็หมูสองคำก็ฮิปโปอ่ะพี่แห้งเจียรีบเร็วๆครับตานี่เหลือความคาดหมายมากเหลือเข้ากันมาคือเขายืนเขาเรียบร้อยมากเหมือนบุกโกผสมมนต์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยผมเคยเห็นผลงานของตามาบ้างแล้วจริงป่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องการร้องเพลงเรื่องอะไรฮะตะเคยเตะฟุตบอลโชว์นักท่องเที่ยวจริงป่ะแล้วก็ที่จังหวัดอะไรดูแถวสุรินทร์แถวสุรินทร์ไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้าเพลงลูกช้างไม่ใช่ป่ะจะร้องเพลงนี่แบบนับเสียงวิธีการร้องการออกคำเนี่ยเหมือนมากไม่เหมือนอยู่อย่างเดียวคือบุคลิกครับพี่โบว่าไงวิมร้องดีมากครับครับร้องดีกว่าตะเยอะแต่ว่าแต่คุณเลือกเสียงแค่คล้ายๆเออแต่ตะเนี่ยขึ้นวักมานี่แบบโอ้โห
เหมือน 99% แต่มีบางวรรคนะครับที่ยังไม่ค่อยเหมือนแต่โดยรวมคือวรรคที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่คือก๊อตเนี่ยมันก็โดนเข้าไปแล้วเวลาเราไปร้องเพลงพี่ก๊อตอ่ะนะเราก็ร้องอันแรกอย่างเดียวต้องมีสักวันต้องมีอีกสักวันจบเลยต้องมีสักวันต้องมีสัก 4-5 รอบเดี๋ยวรองเท้าก็เคลื่อนโอเควันนั้นวันนี้4ต่อ1นะโอ้นั่นร้องดีแล้วแต่นี่เหมือนกว่านะฮะเดี๋ยวลงไปนั่งเบียดกับเดี๋ยวรอเจอกับคู่2นั่งตักป้าคนนั้นก็ได้นะฮะเดี๋ยวครับน้องมีไปตักตัวครับขอบคุณครับมีไปล้างตัวครับเชิญทางด้านโน้นตอนนี้ไปพบกับเงาเสียงคู่ที่2ครับเราคัดแต่เสียงจริงๆเราไม่ได้คัดหน้าตาไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เราได้เตรียมลงหรืออะไรไว้หรือเปล่าเผื่อผู้แข่งขันเข้าตู้แล้วตายในตู้ไม่ตายจะเป็นอย่างนั้นคุณตู่นะฮะครับโอ้ตู่ตาหวานชื่อตู่ตาหวานวันนี้เสียดายมากทำไมครับไม่น่ามาแข่งเงาเสียงเลยทำไมอ่ะถ้าแข่งหน้าเหมือนพี่ก๊อตแข่งหน้าเหมือนพี่ก๊อตเนี่ยผมชนะแน่แข่งหน้าเหมือนพี่ก๊อฟผมชนะแน่ฟังนี้หัวเราะจะเล่าให้ฟังครับเมื่อก่อนนี่หน้าผมนี่เหมือนพี่ก๊อฟมากทำไมแต่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วผู้หญิงดึงซ้ายดึงขวาหน้าลำพานก็เลยเป็นสัญญากรรมให้หน้าเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยอะไรฮะติดตามพี่ก๊อฟมาตั้งแต่เพลงอย่าปล่อยเธอลอยกระทงลอยด้วยอย่าปล่อยเทปซีดีพี่ก๊อฟนะนี่เรียงกันเหรอฮะเรียงกันเยอะขนาดนี้ข้างนี้แผ่นไอ้ตรงกลางเลยนี่ชอบเขาจดให้แม่ไอ้ตรงกลางใช่ไหมตรงกลางหนังสือประวัติพี่ก๊อตหมดเลยชอบอยู่เลยศึกษาประวัติรู้หมดรู้หมดรู้ประวัติหมดเมื่อก่อนร้องเพลงนี่ผมชอบยอดรักมากร้องยอดรักมาประมาณ5ปีครับยอดรักก็ตายครับหันไปชอบสายันได้แค่2ปี2ปีเป็นไงสายันตายแล้วตอนนี้ยอดชอบใครอ่ะพี่ก๊อตพี่ก๊อฟถามว่าเลิกชอบก่อนได้ไหมชอบไปเสียงเขาแต่เขาไม่ตายอ๋อโอเคพี่โตนะพี่โตครับอันนี้คุณก๊อฟอ่ะคุณก๊อฟทำอะไรครับทำอะไรครับทำธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจส่วนตัวเห็นไหมธุรกิจอะไรอ่ะก็มีขันอยู่อันนึงนะครับรายได้ดีมากธุรกิจอะไรทำธุรกิจส่วนตัวอะไรครับขายอะไรครับอะไรอะไรอะไรรถยนต์เงี้ยรถยนต์ครับที่ไหนที่ไหนที่สระบุรีครับขายอยู่สระบุรีเขาบรรทุกกันดิอะไรนี่หมายว่าเราไปเอามาจากไหนรถคันอื่นไหมประโจรกันเข้ามาจะรับจากพี่ตู่นี่แหละฮะหาเสร็จแล้วอ๋อนี่คุณขายอะไรรถนะอยู่สระบุรีครับผมอ๋อเป็นกิจการคุณเองเหรอครับก็กิจการที่ครอบครัวครับอ๋อของครอบครัวนะอ๋อพ่อเราทำครับครับแล้วแต่นะนี่แล้วแต่นะเราก็ถามไปเจอพ่อหรือลุงหน้าตาเหมือนจะมีเรื่องเหมือนโกรธเนี่ยหนูเมื่อกี้เหมือนโกรธพ่อทำคือประมาณว่าถ้าพ่อทำแล้วใครทำครับประชดครับครับผมไออะไรฮะเป็นคนเรียบร้อยอ้าวพี่ขอบคุณครับผมเขาผ่านมาเขาหมายถึงพี่เออพี่ครับอะไรหมายถึงน้องเหรอครับถูอย่างนี้เรียบร้อยดูนี่ใส่เสื้อคอยปูดออกมานี่เลยทำไมมันตุยตุยมาเพราะอะไรฮะไม่เหมือนผมนะคุณเรียบร้อยเลยเรียบร้อยมากเลยผมเสื้อผ้าคุณโอเคแต่หน้าคุณนี่สิที่ไม่อดนอนมาจากไหนตาดำผมยอมรับว่าวันนี้นอนน้อยนอนแค่คนเดียวเองนอนแค่คนเดียวเองรู้ไหมว่าคนที่นอนน้อยไปที่จำนวนเวลาที่จำนวนไม่ใช่คนนอนรวมกันโอ้ยถามจริงผ่านด่านเมาไม่ขับได้ไงรู้ได้ไงผมโฆษณาเมาไม่ขับอ๋อโฆษณาเมาไม่ขับเหรอสสตั้งด่านสสตั้งด่านเมื่อก่อนผมหน้าเหมือนก๊อตจริงเมื่อก่อนผมหน้าเหมือนก๊อตจริงโอเคเอาใจสารภาพนี่นะพี่ก๊อตครับแค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้นี่เลยโอเคนี่เลยนะนึกท่อนต่อไปไม่ออกมันไม่ค่อยได้ร้องเพลงนี้กลับไม่ค่อยได้ร้องอ่ะไม่ค่อยได้ร้องมีเพลงใหม่เยอะนะก็ร้องดีแต่ผมร้องเหมือนกว่าเอาแล้วแน่นอนโอเค
เดี๋ยวพี่เนี่ยแป้งออกยากมากพอมันลงแล้วไม่ไม่ออกแป้งหมดเดี๋ยวเป็นสักครู่ลงมาแทนเขาให้สั่งไม่ออกเลยเดี๋ยวก่อนโอเคใจสารภาพครับชาญเพียงสมมติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกันความรักนั้นก้าวผ่านใจอ่อนไหวหรือใจให้เธอเกินกันขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกันจากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันเพียงก้าวห่างกันวันไหวขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอยู่ไกลจนชินไม่อยากยิ้มคำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกันสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมันเก็บจนเหลืออดก็พูดได้แต่อย่านานเพราะใจที่ทรมานขอให้นานจะผ่านสิ้นลมโอ้ยหน้าทึ่งหน้าทึ่งเฮ้ยเออแล้วยาวหน้าตามาวัดเฮ้ยแม่เฮ้ยสมราคาใช่ได้ใช่ได้ร้องมานี่มานี่มาให้ใครได้หน้าตาหดหูมากหน้าตาหดหูมากครับจริงๆผมว่าเขาน่าจะร้องเหมือนลักษณะเขาเหมือนติ๊กชิโร่ผสมไหมไทยติ๊กชิโร่ผมก็ได้เอาละนี่พี่อยู่กับทางการนั่นไงนั่นไงครับวันเลยเสียงเหมือนตะเพียนหลักไรเฮ้คุณไม่บอกมันผิดทีอ่ะคุณบอกก็ผิดทีเลยเขาร้องก่อนไอ้ที่ผิดเขาร้องก่อนพวกเนี่ยเล่นผิดทีครับให้แต่ก็โอเคนะได้อันนี้กรรมการยังตัดสินอยู่นะอยู่ที่กรรมการครับขอให้โชคดีครับใครจะได้เข้าไปเจอกับตะเอหรือบีครับไม่อยากจะบอกว่า50ดูบ้านบอกเสียงเหมือนพี่ถามดูจริงไหมเสียงไม่เหมือนแต่ว่าพี่ผมว่ามันก็เหมือนอยู่นะคุณตัวผมไม่เชื่อตัวเองแล้วเหมือนพี่บอกว่าเหมือนอ่ะใครบอกคุณไอ้คนข้างบ้านนั่นไงเจ็ดพอก็บอกว่าเหมือนเจ็ดพอหนุ่ยเชิญยิ้มเพื่อนกันอยู่ไหนไม่รู้นะหนุ่ยเชิญยิ้มพอส่งคุณออกมาแล้วนุ้ยบอกว่าพี่ครับผมกลับก่อนครับไปแล้วมาทีนะนี่ไงผมเห็นเลยเดี๋ยวฟังกรรมการจริงๆเสียงก็เหมือนนะคะแต่หอมไม่ชอบที่หน้าเขาไม่เข้ากับการแต่งตัวเฮ้ยดูเสียงอันนี้ไม่รู้นะอั
นี้ผมไม่รู้นะก็กรรมการสิทธิ์ขาดอยู่กับเขาบอกเขาด้วยฮะผมก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันสวยไปใช่ไหมสวยไปใช่ไหมชอบการแต่งตัวหอมนะคะแต่งตัวอย่างกระล่ำปกติออกมาคนในหมู่บ้านชื่นชมเหรออ๋อมีแต่คนชอบหอมเหรอใช่คนเหรอผมอยากทราบว่ามีใครจะเลือกคุณตู่บ้างไหมเนี่ยแต่ว่าจริงๆคุณตู่ประโยคแรกนั้นน่าสนใจนะครับเพราะว่าใกล้เคียงน่าสนใจแต่ว่าประโยคที่ตามมาก็ออกไปทางไหนก็ไม่ทราบอะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะโอ้เดี๋ยวขอชมชนิดได้ไหมฮะไม่อ่ะตายใหญ่แต่สั้นเนาะก็นั่นอันนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวเขาไงแต่อันเนี้ยหนูเอามาให้พี่พี่อยากจะบอกหนูจริงไหมพี่มีแล้วกลัวไม่หาเล่นเสียงเพิ่มนิดนึงเรียกเจ้าซันค่ะดูสง่าแต่งตัวแบบนี้เหมือนเจ้าทางเหนือเลยนะดูเรื่องเสียงอะเสียงของคุณก๊อฟเนี่ยเวลาตอนที่เขาร้องเนี่ยเสียงเขานุ่มเหมือนไวไวหัวใจนุ่มเหมือนไวไวแต่เวลาร้องเนี่ยฟังไปเสียงเขาใสเหมือนอะไรใสมานาความรักคุณหมดแล้วตอนที่เธอไปตรวจภายในฉันแอบดูหมดแล้วไม่น่าทิ้งสมุดมุกไว้เลยแอบดูกันหมดเลยตกลงคุณเลือกฝั่งนี้นะเลือกก๊อฟค่ะหล่อเหมือนพระเอกเกาหลีด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยครับจริงๆอะไรฮะนี่อะไรฮะนี่อะไรฮะนี่อะไรฮะเคนกำลังฮิตมีเคสของไมโครโฟนก็เลยหาเคสของไมโครโฟนบ้างเคสไมโครโฟนคืออย่างนี้ครับคุณก๊อฟเนี่ยเขาหล่อเนาะแล้วเขานิ่งแต่พอเขาร้องนี่แบบเสียงเหมือนพี่ก๊อฟมากนะครับส่วนบอกแล้วเคสไมโครโฟนกำลังฮิตเดี๋ยวดูเขาต่อไปว่าจะใช้เคสอะไรรุ่นไหนส่วนพี่ตู่นี่จริงๆร้องดีมากเป็นคนร้องเพลงเพราะประโยคแรกเหมือนพี่ก๊อตจริงๆประโยคหลังเหมือนภาคก๊อตเอารับดูประกาศคนสุดท้ายคุณพิงกี้นะปาทิชชู่เอาไหมอ่ะโอ้ยน้ำตาไหลอุ้ยเล่นหามุกตัวเองวะหามุกตัวเองน้ำตาไหลเองว้าไอ้ตาแล้วไอ้คุณเลือกเขาทำไมผมอยากให้คุณตู่โดนแป้งไม่เหมือนอะตู่ไม่เหมือนเลยตู่ไม่เหมือนฮะตู่ก๊อฟเนี่ยยังเหมือนอยู่บ้างโอเคนะอ้าว50เลยเพราะนั้นเดี๋ยวคุณครับไปเจอตะส่วนพี่ตู่ครับครับรออยู่นี่คุณตู่ครับเชิญอาบน้ำครับหลวงพ่อรอนิมนต์อยู่แล้วนะฮะขอไปล้างตัวครับทางด้านนู้นครับเชิญขอบคุณครับเชิญๆๆขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญครับคราวนี้คุณก๊อฟจะเป็นคนตัดสินเองครับนะสมหวังสมหวังนะครับสมหวังนะครับฟังคุณก๊อฟหน่อยนะฮะสมหวังนะครับมาหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์และไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับครับสมหวังนะครับที่สมหวังนะครับมันต้องมีครับเก็บให้ละเอียดเนียนๆนะรอบนี้สำคัญมากพร้อมนะพร้อมสมหวังนะครับเชิญหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์เราไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับคนตายยังหวังจะฟื้นคนตื่นจะไม่หวังได้ไงยังอยู่ก็หวังกันไปไม่มีใครไม่หวังรอคุณคนจนแล้วก็หวังกับรวยคนรวยแล้วก็หวังกับบุญทำบุญแล้วก็หวังได้บุญลงทุนแล้วก็หวังกำไรครับส
มหวังนะครับฟังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์ไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับการเมืองก็หวังคนดีป้ายแล้วก็หวังคนดูคนโซนก็หวังมีคู่เชื่อหมอดูก็หวังถึงดูลูกนี่ก็หวังจะหนีเจ้านี่ก็หวังจะทวงคนจีบแล้วก็หวังจะควงคนช้ำส่วนแล้วจะหวังอะไรครับสมหวังนะครับหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์เราไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จางข้าให้สมหวังนะครับให้สมหวังนะครับเหมือนร้องอยู่คนเดียวเลยอ่ะเสียงเหมือนกันมากฝั่งผมมีเต้นลีลานะครับนิดหน่อยประกอบนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนทหารมาร้องเพลงนะครับครับสมหวังนะครับไอ้คนดูอยู่นั่งครับผมจะสมหวังแล้วโอเคอยู่ที่พี่กรณ์นะฮะตอนนี้ตัดสินยากนะครับเพราะว่าสินยากเนาะสองคนคนนึงก็ร้องดึงจังหวะไปหน่อยคนนึงก็ร้องจะรีบไปไหนก็ไม่รู้สองคนเนี่ยโอเคครับมาดูว่าคุณก้อนจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอ๊หรือดีครับตัดสินใจให้ถูกรายการที่ฝันโอ้โหนี่มาอะไรนะอะไรนะฝันแบบว่าอะไรมาอยากมารายการนี้มากฝันว่าอยากมารายการนี้มากที่ดูทรงทำเพลงแล้วก็เป็นเงาเสียงของพี่ก๊อตด้วยมีอะไรอยากจะพูดกับพี่ก๊อตหน่อยไหมพูดไม่ออกพูดไม่ออกพูดไม่ออกน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลใช่ไหมโธ่ไม่เป็นไรบอกพี่ฮะอะไรนะถามว่าได้ตังค์เท่าไหร่โอ้โหพี่ก๊อตทำไมถึงได้เลือกน้ำตาเพราะอะไรฮะคือต้องย้อนกลับไปที่เพลงแรกที่เขาร้องเพราะว่าเพลงนี้จะสูสีกันมากคือต้าเนี่ยจะไม่ถนัดเพลงเร็วนะครับร้องแล้วจะมีสำเนียงเพลงช้ามาเยอะส่วนก๊อฟเนี่ยคือร้องเร่งจังหวะแล้วก็สำเนียงของเพลงนี้เขาจะไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่เพลงเมื่อกี้เขาจะร้องได้ดีกว่าครับต้องย้อนไปตัดสินที่เพลงแรกของแต่ละคนว่าใครขาดกว่ากันตัดสินที่เพลงนี้คือถือว่า2คนเสมอนะครับสูสีนะที่เพลงนี้นะอีกอย่างที่ตัดสินใจง่ายคือเมื่อกี้เนี่ยเขาร้องเพลงก๊อตแต่เต้นเป็นแดนเซอร์พร้อมกันในเพลงเดียวกันก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยตกลงมีอะไรอยากจะพูดพี่ก๊อตบ้างเร็วในใจเราอะที่แบบว่าตั้งใจมาเลยอะก็ดีใจมากนะครับที่มาได้เจอศิลปินในดวงใจแล้วก็ที่ชอบมากเลยครับนะดีใจมากเลยนะดีใจมากมากอะไรนะไม่เป็นไรบอกว่าพี่ครับผมไม่ได้เอาแบบประชาชนมาจะได้เงินไหมคุณก๊อฟถ้าทางชอบคุณก๊อฟมีอะไรจะบอกกับคุณก๊อฟบ้างนี่อยากคุยกับคุณก๊อฟบ้างไหมครับก็วันนี้ก็ประทับใจมากครับเพราะพี่ก๊อตเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องในดวงใจนะครับตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับแล้วก็เป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจที่อยากให้ร้องเพลงลูกทุ่งนี่ครับแล้วก็ประกอบกับที่บ้านก็เป็นแฟนเพลงของพี่ก๊อตทั้งบ้านเลยฮะทั้งบ้านเลยครับผมโอเคขอบคุณมากโอเคผมสรุปนิดนึงนะครับสำหรับตรงนี้น้องตานะครับครั้งแรกมาได้4ไลค์ได้จากพี่ก๊อตอีก1ไลค์นี่ไลค์เดียวที่อยากได้เลยผมบอกว่าอย่างนั้นรวมเป็น5ไลค์ 10,000 บาทครับสำหรับคุณก๊อฟก็เช่นกันคุณก๊อฟก็เช่นเดียวกันเพราะเป็นศิลปินในดวงใจได้ไป5ไลค์เลยแต่แรกเหมือนกันครับ 10,000 บาทครับแต่ตรงนี้นะครับพี่ก๊อตต้องเชิญพี่ก๊อตอยู่กับทางเราก่อนเดี๋ยวมีโชว์สุดท้ายจากสุดท้ายจากพี่ก๊อตนะฮะครับเด็ดๆเลยขันผมมีรางวัลพิเศษให้น้องสองคนคือผมจะมีตัวคอนเสิร์ตให้คนละสองที่นั่งครับดีใจเลยดีใจเห็นไหมแต่คุณก๊อตยังอยู่กับเราหลังจบโชว์ของพี่ก๊อตนะครับเราจะปิดโหวตตอนนี้เราไปพบกับการปะทะกันระหว่างฉะเชิงเทรากับชลบุรีครับThank you.
กำลังใจให้พวกเราตั้งห้องดนตรีด้วยนะคะเชียร์ฉะเชิงเทราทีมหนึ่งขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเชียร์ชลบุรีทีม2สู้สู้เฮ้มาสู่การชิงแชมป์แล้วนะครับในรอบแบทเทิลนะครับมาดูแผ่นป้ายแปดแผ่นป้ายนะครับไฮเตอร์ออกซี่บางจากไฮดีเซลวุฒิศักดิ์คลินิกแล้วก็พัดลมมีร่านะครับอาร์ตยาสุดกันยุงสโนว์เกิร์ลสปาเลนเซรั่มครีมเครื่องสำอางมาร์กอัพแล้วก็เนสกาแฟโปรฟิตอะไรดิวุฒิศักดิ์นะฮะคือต้นตาย8แผ่นป้ายของชลบุรีนะครับแว่นท็อปเจริญโรซ่าพร้อมเคฟซีเบปซี่ AJ DVD Home Theater 7-Eleven ผ้าอนามัยลอรีเอ B Quick ครับชลบุรีเลือกอะไรครับออกมาเป็นประกาศเพลงอะไรดีครับเต้นกันแย่เลยร้อยคะแนนแรกนะเราอาจจะนำไปก่อนได้นะต้นเตยนะคุณนพนะร้อยคะแนนแรกเชิญเตรียมเบอร์อะไรถ้าถูกใจถูกใจจริงๆผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์อยากได้เป็นแฟนแทนความว้าเหวถ้าเธอโอเคเรียมเร่ร่ไรนางฟ้านั้นมีจริงๆอ่ะมาเจอแล้วผู้หญิงอย่างเธองามจนฉันเพ้อและเมื่อถึงเธอทุกคืนข้าวมวยสวยหวานเหมือนน้ำตาลที่หมดต้องขึ้นจะนั่งจะเดินจะยืนก็ดูสวยขึ้นไม่มีลดลงรูปร่างหน้าตาดูงามสง่าดังราวกระมงใครเห็นเป็นลงกับบ้านไม่ถูกมาตั้งกี่ราใส่ยีนแล้วก็ดูเข้าทีขาสั้นแล้วก็ดีเข้าตาไม่ทาแป้งแต่งหน้าก็สวยกว่านางสาวไทยทำให้ฉันเห็นสวรรค์นั้นอยู่ไม่ไกลก็มีนางฟ้าอยู่ใกล้จะมองมุมไหนสวยไม่ลดลงรูปร่างหน้าตาดูงามสง่าดาวดอกกระพงใครเห็นเป็นลงกลับบ้านไม่ถูกมาตั้งกี่ราเรียมไรเรไรถูกใจถูกใจจริงๆผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์อยากได้เป็นแฟนแทนความว้าเวถ้าเธอโอเคก็เรียมไรเรไรจบแบบระบำสเปนให้ดูซะเลยมาดูกันครับชายชนเศร้าเรือนชนบุรีเรียบตัวครับถ้าปิดเหมือนตบดำเป็นสตุ๊กเกอร์ก็ตบดำเลยอยากจะบอกไปยังคนที่เข้าแข่งขันในช่วงแบทเทิลเลยนะคะโดยเฉพาะสุภาพบุรุษทั้งหลายนะคะขอเถอะค่ะไอ้ท่าเด้งๆเนี้ยเบื่อเลยช่วยหาท่าอะไรที่มาฆ่าท่านี้หน่อยได้ไหมคะขอร้องค่ะสำหรับต้นเตยเรารู้สึกว่าเขาร้องดีขึ้นด้วยกับคราวที่แล้วเขามีพัฒนาการแต่เต้นได้มาอยู่ท่าเดิมๆแต่เป็นท่าที่เราชอบไงเราก็เลยให้นบเนี่ยเขานิ่งกว่าเขาค่อยๆผ่อนหนักผ่อนเบาโอเคนะครับ100คะแนนแรกนะครับได้ไปเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราดูผู้หญิงดูฝ่ายหญิงบ้างเพลงอะไรจ๊ะเพลงโอ้ยน้องโบเพลงของ JSL Global Music อ้าวดูได้แล้วเนี่ยตอนนี้มั้ยดูได้ดูได้ดาวน์โหลดได้มั้ยดูได้ครับดาวน์โหลดที่ไหนคุณมีหลายเวอร์ชันด้วยครับอ๋อเหรอมีเวอร์ชั่นอันซีนด้วยครับจริงหรือเปล่าอย่าบอกว่าเปิดเข้าไปเป็นรูปไม่เอานะผมน้องโบเจสซี่เองใ
ตรงแน่นไม่เดือดร้อนใครที่โดนใจอะไรแบบนี้ชอบคนหล่อๆดาราหนุ่มหน้าตาดีๆคนว่าชีวิตนี้อยากมีบอยเฟรนด์เป็นดาราวันอ่านแมกกาซีนส่วนกลางคืนฟอลโล่ไอจีเห็นรูปไม่ได้เลยพี่ต้องเซฟเก็บเอ้ยดูตอนอื่นต้องพิมพ์ต้องสบตากับรูปดาราก่อนนอนทุกคืนต้องนอนดึกดื่นนอนหลับทุกคืนก็เก็บมาฝันพี่พอจะรันรถไฟชนกันกับพี่ณเดชอะจ้องหน้าแบบเฟสทูเฟสอยากจะณเดชตัวตัวกับหนูอุ้ยอุ้ยพี่อนันดาก็มาบอกไอว่าไอเลิฟยูอะหนักใจจริงๆเลยหนูบอกตรงไม่รู้ว่าหนูจะเลือกหนูบ้าดาราแล้วทำไมมันผิดตรงแน่ไม่เดือดร้อนใครที่โดนใจอะไรแบบนี้ชอบคนหล่อๆดาราหนุ่มหน้าตาดีๆคนว่าชีวิตนี้หนูบ้าดาราแล้วทำไมมันผิดตรงไหนไม่เดือดร้อนใครที่โดนใจอะไรแบบนี้ชอบคนหล่อๆดาราหนุ่มหน้าตาดีๆคนว่าชีวิตนี้อยากมีบอยเฟรนด์เป็นดาราไม่ถึงการเต้นสูสีเลยนะเมียบอกให้นะดูฮะกรรมการเราจะพอใจฝั่งไหนนะครับชลบุรีหรือฉะเชิงเทราครับของน้องเพลงก็คือน่ารักแต่ว่าการร้องเนี่ยลมขาดเป็นห่วงๆเหนื่อยของน้องเพลงเนี่ยตอนเต้นเหมือนการเคลื่อนไหวของเครื่องโม้แป้งส่วนน้องพลอยดูมีจังหวะนะฮะคล้ายๆการเคลื่อนไหวของที่ถักโคเชชอบของแปลกไงคะชอบของแปลกวันนี้เนี่ยถ้าเอาน้องต้นหอมกับน้องเพลงไปยืนคู่กันการในตัวในวันนี้เพลงเอาไปพี่ว่าเอาไปได้ค่ะเรื่องต้นหอมเขาทำไมอ่ะไก่งามเพราะขนครับคนงามเพราะไสยกรรมมันก็อย่างนั้นแหละให้ความเป็นธรรมกับหอมด้วยนะคะหอมไม่ได้ทำคุณหมอเป็นคนทำให้ให้น้องเพลงเพราะว่าให้คะแนนเลือก acting หน้าตาชอบ acting หน้าตาเพราะสลันก็ได้นะเด็กเอามาสิเอามาสิชอบแบบนี้อ่ะ100คะแนนนะฮะที่2เป็นของจังหวัดชลบุรีครับโอเคเอาล่ะช่วงหน้าสำคัญครับวัดที่คนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะร้องทีละคนไปเลยโอเคช่วงหน้ากลับมาครับประชันเสียงดีจากชลบุรีครับน้องนิ่งครับ